สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทิปนะคะเรามาฟังนิทานเวตาลกันต่อค่ะนิทานเวตาลเรื่องที่8เรื่องของบุตรทั้ง3ของพราหมณ์วิษณุสวามินครั้นพระราชาตรีวิกรมเสนเสด็จกลับไปจับเวตาลที่ต้นอโศกมาแล้วก็พาดมันไว้บนบ่าเดินกลับไปทางเดิมเพื่อจะไปพบโยคีสันติศีลที่ป่าช้าแต่ขณะที่เดินมาในความเงียบนั้นเองเวตาลก็กล่าวขึ้นว่าแน่ราชาหนทางยังอีกไกลเพื่อจะให้พระองค์ลืมภาระอันหนักนี้โปรดเตรียมสดับปัญหาของข้าเถิดเราไปฟังนิทานเวตาลเรื่องที่8กันนะคะแต่โบราณกาลยังมีท้องถิ่นหนึ่งเป็นสมบัติของตระกูลพราหมณ์ในแคว้นอังคะเรียกว่าหมู่บ้านพฤกษคัตในหมู่บ้านดังกล่าวนี้มีพราหมณ์ที่ร่ำรวยคนหนึ่งมีชื่อว่าวิษณุสวามินพราหมณ์ผู้นี้มีภรรยาซึ่งอยู่ในตระกูลทัดเทียมกับตนด้วยชาติกำเนิดนางพราหมณีได้ให้กำเนิดบุตรชาย3คนซึ่งมีความเป็นผู้ดีหัวสูงเช่นเดียวกันในการต่อมาเมื่อเด็กทั้ง3เติบโตเป็นหนุ่มก็เป็นที่ภาคภูมิใจของบิดามารดามากวันหนึ่งเมื่อพราหมณ์กำลังจะกระทำยัญชยพิธีก็เรียกบุตรชายทั้ง3เข้ามาและสั่งให้ทั้ง3คนออกไปเที่ยวหาเต่าทะเลที่ชายหาดเมื่อไปถึงฝั่งทะเลมินานก็พบเต่าตัวหนึ่งพราหมณ์ผู้พี่ใหญ่ก็กล่าวแก่น้องชายทั้งสองว่าพวกเจ้าคนหนึ่งคนใดในสองคนจงแบกเต่าเอาไปให้ท่านพ่อทำยัญชยพิธีเถิดข้าคงจะแบกมันไปไม่ได้เพราะมันลื่นด้วยตะไคร่น้ำเมื่อพี่ชายกล่าวดังนี้น้องทั้งสองก็กล่าวว่าถ้าพี่ลังเลใจไม่กล้าแบกมันไปทำไมพวกข้าจะต้องแบกไปเล่าพี่ชายใหญ่ได้ฟังก็กล่าวว่าเจ้าทั้งสองจะต้องเอาเต่านี้ไปถ้าเจ้าไม่ทำเจ้าก็จะได้ชื่อว่าขัดยัญชยพิธีของพ่อทำให้ไม่สำเร็จทั้งเจ้าและท่านพ่อก็จะตกนรกด้วยกันทั้งคู่แน่ๆเมื่อเขาบอกแก่น้องทั้งสองดังนี้คนทั้งสองกลับหัวเราะเยาะและกล่าวว่าถ้าพี่รู้หน้าที่ของพวกเราดังนี้แล้วทำไมไม่รู้ตัวเองว่าพี่ก็ต้องทำหน้าที่เช่นเดียวกันพี่ชายใหญ่จึงกล่าวว่าข้าเป็นผู้ดีในการกินและข้าไม่คิดจะแตะต้องเจ้าเต่าตัวนี้มันน่าขยะแขยงสิ้นดีน้องคนกลางได้ฟังจึงพูดว่าถ้าเช่นนั้นข้าก็เป็นผู้ดีที่สุดเพราะข้าเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดในเรื่องของเพศอันละเอียดอ่อนเมื่อได้ฟังดังนี้พี่ชายใหญ่ก็กล่าวว่าถ้ากระนั้นก็ให้เจ้าน้องเล็กนี่แหละนำเต่านี้ไปน้องคนสุดท้องได้ยินก็ขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจกล่าวแก่พี่ชายทั้งสองว่าเจ้าคนโง่ข้าเป็นผู้ดีเรื่องเตียงนอนเพราะฉะนั้นข้านี่แหละเป็นผู้ดีมากที่สุดทั้ง3พี่น้องต่างก็ทะเลาะกันเพราะความหยิ่งลำพองในตัวเองดังนั้นคนทั้ง3จึงละจากเต่าทะเลเดินทางเข้าไปในเมืองวิคังกปุระซึ่งมีพระเจ้าแผ่นดินชื่อพระเจ้าประเสนชิตปกครองอยู่เพื่อจะให้ตัดสินกรณีพิพาทของตนเมื่อสมุหราชมนเทียนขานชื่อเรียบร้อยแล้วพี่น้องทั้ง3ก็เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินและบรรยายเรื่องราวให้ทรงทราบอย่างละเอียดพระราชาฟังเรื่องราวแล้วก็ตรัสว่าคอยอยู่ที่นี่แหละข้าจะให้เจ้าได้พิสูจน์ตัวเองเสียก่อนชายทั้ง3ก็ตกลงและนั่งรออยู่ที่นั่นขณะนั้นเป็นเวลาที่พระราชาจะเสวยพัตราหารมื้อกลางวันจึงเรียกให้ชายทั้ง3เข้ามาร่วมโต๊ะเสวยซึ่งมีอาหารอันโอชะปรุงแล้วอย่างดีที่สุดทรงกลิ่นหอมฟุ้งยั่วยวนจมูกประกอบด้วยรสต่างๆถึง5รส
พรามผู้พี่ใหญ่และเห็นแล้วก็ไม่ยอมกินกลับเชิดหน้าอย่างหยิ่งจองหองและขยักขยงพระราชาจึงตรัสถามว่าอาหารบนโต๊ะเสวยนี้ล้วนแต่ของดีวิเศษทั้งสิ้นเหตุใดเจ้าจึงไม่ยอมกินพราหมณ์ได้ฟังก็ทูลตอบว่าข้าพระบาทสังเกตเห็นว่าอาหารนี้มีกลิ่นตุราวกับกลิ่นซากศพดังนั้นข้าพระบาทจึงไม่อาจเข้าไปเฉียดใกล้อาหารพวกนี้ไม่ว่ามันจะอร่อยสักแค่ไหนก็ตามพระราชาจึงตรัสถามผู้ที่นั่งล้อมรอบโต๊ะนั้นว่ารู้สึกอย่างไรคนเหล่านั้นได้ฟังรับสั่งก็ทูลว่ากระยาอาหารนี้คือข้าวหอมโดยธรรมชาติไม่มีตำหนิอะไรเลยแต่พราหมณ์ผู้หญิงในความเป็นผู้ดีอย่างยิ่งยวดในการกินก็ยังไม่ยอมแตะต้องนั่งทำจมูกย่นอยู่พระราชาทรงดำริว่าเรื่องนี้สมควรจะสืบสวนให้รู้เท็จจริงมนตรีจึงทูลว่าข้าวเสวยนี้เป็นข้าวที่ปลูกในสาลีเกษตรซึ่งอยู่ใกล้กับคาดอันเป็นที่เผาศพของคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพระราชาได้ฟังก็ประหลาดพระทัยมากทรงพอพระทัยอย่างยิ่งตรัสแก่พราหมณ์ว่าตัวท่านนี้มีความรู้ในโภชนาศาสตร์ยิ่งนักท่านเป็นคนเก่งหาได้ยากจงเลือกกินอาหารอย่างอื่นตามใจชอบเถิดหลังจากการกินเลี้ยงสิ้นสุดลงพระราชาก็ปล่อยให้พราหมณ์กลับไปอย่างที่พักของตนและส่งหญิงงามที่สุดคนหนึ่งงามเพิดพริ้งทั้งสารพางหาที่เปรียบมิได้ตกแต่งร่างกายด้วยปิลันธพรอันแพรวๆด้วยมณีจินดาค่าควรเมืองส่งไปประทานแก่พราหมณ์คนรองผู้เป็นเอกทักษะในกามศาสตร์นางผู้เปรียบดังผู้จุดไฟของกามเทพและเป็นผู้ที่มีพักอันงามดังดวงสสีในยามเที่ยงคืนมาสู่ห้องของพราหมณ์โดยมีสาวสันกำนันนางแวดล้อมเป็นบริวารเมื่อนางผู้งามบรรเจิดมาถึงห้องพักของพราหมณ์หนุ่มผู้เลิศด้วยโลกียวิสัยพราหมณ์แลเห็นก็แสดงอาการเหมือนจะเป็นลมเอามือซ้ายปิดจมูกไว้และตะโกนบอกแก่เสวกผู้ติดตามนางมาว่าเอานางคนนี้ออกไปให้พ้นขืนชักช้าอยู่ข้าต้องตายแน่คนอะไรมีกลิ่นตัวเหม็นราวกับแพะราชสาวกได้ฟังก็ตกใจมีความประหลาดใจเป็นล้นพ้นรีบพานางโฉมงามกลับไปเฝ้าพระราชากราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบพระราชาจึงส่งคนนำคำสั่งไปแจ้งให้บุรุษที่ขึ้นไส้นั้นมาเฝ้าตรัสว่าเจ้าจงบอกข้ามาสิว่าหญิงงามที่ข้าส่งไปให้เจ้ามีกลิ่นกายเหม็นได้อย่างไรนางเป็นคนสะอาดมันชำระล้างร่างกายเสมอและประทินกายด้วยของหอมเช่นผลจันแดงผลการบูนผงยาดำและเครื่องหอมนานาชนิดซึ่งนางสรรหามาจากทั่วโลกอย่างนี้ยังจะมีกลิ่นเหม็นเหมือนแพ้อีกหรือถึงแม้พระราชาจะอ้างเหตุผลอย่างไรอย่างไรชายผู้คลื่นไส้ก็ไม่ยอมเชื่อพระราชาทรงคำนึงว่าเรื่องนี้น่าจะมีความเร้นลับแอบแฝงอยู่จึงซักถามนางงามด้วยวิธีต่างๆในที่สุดนางก็ยอมรับว่าเมื่อยังยาววัยนางพรากจากครอบครัวไปอยู่ที่อื่นและนางถูกเลี้ยงมาด้วยนมแพะเมื่อพระราชาได้ประจักษ์ความจริงดังนี้ทรงพิศวงในความรู้แจ้งอันเร้นลับของพราหมณ์หนุ่มเป็นอันมากจากนี้ทรงสืบสวนถึงความมหัศจรรย์ของพราหมณ์ผู้น้องสุดท้องว่าเขามีความรู้สึกซึ่งเกี่ยวกับเตียงนอนอย่างไรพระราชาโปรดให้นำเตียงนอนพิเศษสุดตัวหนึ่งมาปูลาดด้วยเสื่อ7 ชั้นสลับกับฟูกมีผ้าปูที่นอนอันนิ่มละมุนละไมปูทับด้านบนเมื่อตกแต่งเรียบร้อยแล้วก็นำไปให้พราหมณ์หนุ่มนอนในห้องสายยาอันโออาเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งยามพราหมณ์หนุ่มก็ผลุดลุกขึ้นนั่งเอามือทั้งสองบีบที่สี่ข้าง
และเปล่งเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดบริพารของพระราชาซึ่งเฝ้าดูอยู่ในที่นั้นและเห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปประคองจึงแลเห็นเครื่องหมายคดๆงอๆเป็นผื่นแดงที่สี่ข้างของชายหนุ่มราวกับเป็นเส้นขนที่ฝังแน่นลงไปในเนื้อเมื่อคนเหล่านั้นกลับไปทูลพระราชาพระราชาก็ตรัสแก่คนเหล่านั้นว่าพวกเจ้าไปดูซิว่ามีอะไรอยู่ในเสื่อหรือไม่คนเหล่านั้นจึงช่วยกันดูอย่างพินิจพิเคราะห์ตั้งแต่เสื่อผืนล่างที่สุดของเตียงไล่ขึ้นมาทีละชั้นจนครบ7ชั้นในที่สุดก็พบขนเส้นหนึ่งอยู่กลางฟูกชั้นล่างที่สุดจึงหยิบเอามาแสดงแก่พระราชาและนำตัวพราหมณ์ผู้รู้ความลับเกี่ยวกับเตียงนอนมาเฝ้าด้วยและเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นอาการเจ็บปวดของพราหมณ์อันเกิดจากขนเส้นหนึ่งจากเสื่อชั้นล่างสุดเข้าไปฝังตัวใต้ผิวหนังของเขาก็ยิ่งทรงฉงนสนเทพระทัยนักทรงใช้เวลาทั้งคืนเฝ้าขบคิดเรื่องปริศนาจนรุ่งสว่างก็ไม่อาจจะค้นคว้าหาคำตอบได้เช้าวันรุ่งขึ้นพระราชาเสด็จออกท้องพระโรงประทานรางวัลแก่พราหมณ์ทั้ง3คนนั้นคือเหรียญทอง 300,000 เหรียญให้ไปแบ่งกันเพราะบุรุษทั้ง3นั้นเป็นอัจฉริยะบุคคลซึ่งหาได้ยากยิ่งและบุรุษทั้ง3นั้นก็ได้อยู่ในวังของพระเจ้าแผ่นดินมีความสุขสบายตามอัตภาพวิสัยแต่คนทั้ง3จะคิดสักนิดหนึ่งก็หาไม่ว่าเขาได้ทำบาปต่อพ่อของเขาโดยทำให้ส่วนหนึ่งในยัญชยพิธีต้องขาดไปเพราะเขามิได้เอาเต่าไปให้พ่อทำพิธีนั่นเองส่วนเต่าทะเลซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาได้มีชีวิตอันผาสุกนั้นเขาลืมมันสิ้นเมื่อเวตาเล่านิทานจบลงก็ทูลถามพระเจ้าตรีวิกรมเสนว่าโอราชันข้ามีคำถามอันชวนให้สงสัยไม่หายและไม่อาจจะหาคำตอบได้ฉะนั้นโปรดทรงชี้แนะด้วยเถิดว่าในจำนวนบุรุษอัจฉริยะ3คนนั้นใครเป็นคนเก่งที่สุดและใครเป็นรองตามอันดับลงมาพระราชาได้ฟังลืมคิดถึงคำสัญญาที่ตกลงไว้แก่เวตาลตรัสด้วยความรู้สึกส่วนตัวว่าน้องคนสุดท้องคนที่ต้องเจ็บปวดเพราะเส้นผมนั้นต่างหากที่ควรนับว่าเก่งที่สุดเพราะเป็นพยานที่สำคัญที่สุดส่วนพี่ชายอีก2คนนั้นอาจจะได้ระแคะระคายมาจากคนอื่นแล้วก็ได้ข้าจึงว่าไม่สู้จะอัศจรรย์อะไรนักอย่างนั้นหรือพระเจ้าค่ะเวตาลยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ถ้ากระนั้นก็โปรดเสด็จกลับมารับข้าอีกก็แล้วกันกล่าวจบเวตาลก็อันตรธานไปจากบ่าของพระราชาหายแวบกลับไปที่ต้นอโศกตามเดิมจบนิทานเวตาลเรื่องที่8แล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ